สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ฟาดแรงทนายกฤษณะปมขู่แฉความลับถามมีปัญหาอะไรถามไม่หยุดเจอกันเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่1เมษายนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีทนายเดชากิติวิทยานันท์และนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อมอบเอกสารหลักฐานการตรวจพิสูจน์รอบ2และให้ปากคำเพิ่มเติมนางพนิดากล่าวถึงกรณีถูกทนายกฤษณะอดีตทนายดังที่ออกมาเปิดข้อมูลและกล่าวพาดพิงว่าแม่เตือนให้หยุดพูดประเด็นที่ว่ามีความลับจะแฉและแม่จะยืนไม่ได้โดยเตือนไป2รอบและทนายกฤษณะก็ขอโทษมาแล้วแม่ไม่มีอะไรให้ทนายกฤษณะแฉความจริงแม่ต้องแฉเขาสินางพนิดากล่าวว่าทนายกฤษณะต้องหยุดเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วส่วนประเด็นคลิปในรถคันที่โบและกระติกนั่งมาจะมีการบันทึกเสียงหรือไม่นั้นแม่ไม่ทราบต้องถามตำรวจซึ่งการที่ทนายกฤษณะออกมาพูดอะไรนั้นอาจเป็นการมั่วข่าวขึ้นมาแม่ยังถามทนายกฤษณะด้วยว่ามีปัญหาอะไรกับแม่หรือไม่มีอะไรจะแฉก็ให้พูดมาเลยก่อนทนายกฤษณะบอกว่าไม่มีอะไรจะแฉยังเคารพรักแม่เหมือนเดิมแม่บอกให้หยุดถ้าไม่หยุดแม่จะเอาเรื่องแล้วโดยแม่จะเอาเรื่องเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ